สวัสดีค่ะมาดูนะคะว่าเงิน100บาทอยู่เมืองนอกกินอะไรได้บ้างก็คือเนี่ยค่ะก็คือยำปลากระป๋องนะคะก็คือยำปลากระป๋องค่ะประมาณ100บาทนะคะใช้เงินประมาณ3ยูโรนะคะปลากระป๋องจานนี้ค่ะเครื่องปรุงยำปลากระป๋องนะคะโอเคมีปลากระป๋องนะคะท่านนี้ค่ะแล้วก็มีต้นหอมนะคะหั่นนะคะเล็กๆนะคะแล้วก็มีหอมแดงค่ะแล้วก็มีมะนาวนะคะแล้วก็มีผักชีค่ะแล้วก็มีตะไคร้นะคะเอาปลากระป๋องค่ะมาต้มให้เดือดก่อนนะคะเดี๋ยวค่อยเอาไปปรุงค่ะก็คือใครจะเทจากกระป๋องเอาไปยำเลยก็ได้แต่ก็คือบ้านนี้นะคะจะเอามาต้มก่อนนะคะให้เดือดก่อนนะคะเดือดแล้วนะคะกลับด้านค่ะให้สุกทั่วถึงนะคะเรามาปรุงกันนะคะใส่พริกด้วยนะคะถ้าใส่พริกนะคะแล้วสีจะสวยขึ้นค่ะจัดจานให้สวยงามนะคะก็ใส่ผักใบเขียวลงไปนิดนึงนะคะจะได้ดูมีสีสันนะคะปลากระป๋องของเราก็จะดูดีหน้าตาดูดีนะคะปลากระป๋องก็เสร็จเรียบร้อยนะคะก็คือเนี่ยเราจะทานกับผักนะคะแกล้มกับผักเยอะๆอร่อยนะคะช่วยกดติดตามให้กำลังใจด้วยนะคะขอบคุณค่ะ